สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศที่บ้านนาของป้าแมงตอนเย็นๆนะคะตอนนี้ตอนเย็นๆนะคะของวันที่2มิถุนายนค่ะ2565วันนี้ค่ะดูน่ากลัวไหมคะดูบรรยากาศลมแรงมากเลยค่ะตะกี้มาอย่างแรงเลยนะคะลมพัดแรงมากเลยดูนาข้าวของป้าแมงนะคะน้ำก็บางที่ก็เจิงนองนะคะตรงที่เห็นน้ำก็แปลว่าข้าวเกิดน้อยนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมค่ะข้าวเกิดไม่สม่ำเสมอนะคะต้องซ่อมอยู่แล้วค่ะดูบรรยากาศข้าวกำลังเขียวนะคะตรงไหนที่มองเห็นมีน้ำนะคะแปลว่าข้าวไม่ขึ้นนะคะน้ำท่วมค่ะบรรยากาศยามเย็นบ้านประมาณดูเด็กๆน้องหมานะคะอยู่ที่ริมสระนู้นริมสระบ่อปลาของป้าแมงนะคะเด็กๆขึ้นมามันมากันขึ้นมาลูกเดี๋ยวฝนตกลูกต้องเรียกเขาถ้างั้นเขาก็จะเปื้อนดูนกตัวใหญ่นะคะนกรอมของป้าแมงก็บินเล่นลมใหญ่เลยบรรยากาศคืนนี้น่าจะมีฝนอีกแน่นอนค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวรอฝนตกอีกนิดนึงให้ต้นข้าวแข็งแรงกว่านี้ถึงจะปิดทางระบายน้ำนะคะเพราะว่าจะต้องให้น้ำขังเขาต้องได้น้ำแล้วค่ะต้นข้าวนะคะดูตรงนี้คลิปนี้สั้นๆค่ะชมบรรยากาศยามเย็นท้องฟ้าน่ากลัวมากเลยค่ะเห็นไหมลมเริ่มแรงแล้วค่ะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยข้าวก็กำลังเขียวนะคะตรงที่มันเขาเกิดแล้วนั่นนะคะตรงไหนไม่เกิดก็คงจะซ่อมแต่ถ้าเขาแตกกองามป้าก็จะไม่ซ่อมค่ะโอเคฝนลงเม็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมประมาณขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ